ไฮโดรเจนเนติกนะครับหรือไบโอไฮโดรเจเนชันนะครับผ่านแฟตตี้แอซิดซึ่งกระบวนการนี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะในพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายแหล่นะครับถ้าทานแฟตทั่วไปเนี่ยที่เราพูดถึงกันว่าเฮ้ยมันอันตรายนะมันเป็นอินดัสเทรียลผ่านแฟตตี้แอซิดนะในน้ำมันในครีมเทียมในมาการีนทั้งหลายแหล่นะครับตัว CLA ตัวเนี้ยนะครับก็มีการศึกษาวิจัยมาหลายสิบปีแล้วก็เปเปอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะไม่ต่ำกว่า500เปเปอร์นะจ๊ะเคยไปตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกนะประมาณ10กว่าปีก่อนไปดูแล็บที่ UNC แล้วแล็บเนี้ยโชคดีเขาได้ทุน CLA มาจาก NIH ปีละ40ล้านนะทำไปได้มา200ล้านทำแต่ CLA เนี่ยโปรเฟสเซอร์คนนี้ก็ทำแต่ CLA นะครับก็พบว่า CLA ในฟอร์มของ Cis9 ทาง11กับทาง4 42เนี่ยเรโช1ต่อ1นะครับสามารถที่จะลดกระบวนการไลโปเจเนซิสแล้วเพิ่มไลโปไลซิสได้นะครับบางเปเปอร์พบว่าเพิ่มแฟตออกซิเดชันได้นะครับซึ่ง CLA เนี่ยโดสค่อนข้างสูงนะประมาณ 3-3.4 กรัมต่อวันนะครับสามารถที่จะลดแฟตได้นะจะเน้นลดแฟตเป็นหลักนะครับจาก CLA นะครับนี่ถามว่าทำไมต้องใช้ทาน9ซิสก้าทาน11กับทาน10 42เพื่อลด adverse effect ตัวที่มันออกฤทธิ์ได้ดีจริงๆแล้วของ CLA เนี่ยมันคือทาน10 42นะเมื่อก่อนนี่แบบโหหลายยี่ห้อเลยของ dietary supplement ใช้ทาน10 42โดยที่ผู้บริโภคก็ไม่รู้แต่บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะเขียนให้รู้เลยนะเพราะผู้บริโภคปัจจุบันรู้มากขึ้นแล้วนะหรือเภสัชรู้มากขึ้นแล้วนะว่าต้องมิกซ์2 ratio นี้บางยี่ห้อเขาก็จะเขียนบอกไว้นะบางยี่ห้อไม่เขียนนี่ก็เป็นรุ่นกันเองนะครับทาน10 42เนี่ยนะครับมันลดการสังเคราะห์ไขมันได้ดีนะช่วยสลายไขมันได้ดีก็จริงแต่มันเพิ่ม oxidative stress เพิ่ม inflammation นะเพิ่มภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานนะเกิดการอักเสบเรื้อรัง chronic inflammation เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็เลยต้องไป mix กันกับ Cis9 ทาน11นะครับเพื่อลด adverse effect ตรงนี้นะครับแล้วถ้าจะใช้ CLA ก็ควรจะมี2ฟอร์มนะ mix กันนะครับระหว่าง Cis9 ทาน11กับทาน10 C12เนาะ